ลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงหลายๆคนอย่าว่าแต่สาวโรงงานเลยทุกคนก่อนจะมาเจอเราเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่เขาเคยใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะกับหน้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาหวงแหนมากที่สุดอยู่ดีๆคุณจอยไปเล่าเรื่องใหม่ให้เขาฟังถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงผิวกายสำหรับกิฟฟารีนเนี่ยจูงใจเขายังไงถึงทำให้เขากล้าเปลี่ยนจากยี่ห้อเดิมมาเป็นกิฟฟารีนเราก็จะได้ถามเขาอะนะคะว่าแบรนด์ที่เขาใช้อยู่ก่อนเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยสาวโรงงานจะไม่มีแบบว่ารัก 100% ครับค่ะก็จะเปลี่ยนไปตามกระแสตามโฆษณาครับเราก็จะถามเขาว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่เนี่ยคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณไหมกับราคาที่คุณจ่ายไปครับถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นผลมันใช้ไม่ได้ผลจริงอย่างที่คุณตั้งใจอ่ะคุณเอาไปทาส่วนอื่นดีไหมครับอาจจะเขาอาจจะบอกว่าเหลือครึ่งกระปุกเราก็แนะนำบอกว่าคอแขนครับก็ยังเหลือก็เอาไปทาตรงนั้นถ้าคุณเสียดายครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเราไปให้เขาได้ลองค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีคำถามว่าหากเกิดแพ้ล่ะครับหากเกิดแพ้ล่ะจะทำยังไงเราจะแก้ไขอย่างไรครับเราก็จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปให้เขาได้ลองทาที่ท้องแขนค่ะอาจารย์ตอนเช้าครับตอนเช้าก่อนที่เขาจะเข้างานหลังจากเลิกงาน5 โมงเย็นเราคุยกันต่อว่าคุณคันไหมคุณเกิดการอักเสบเปล่าคุณมีรู้สึกว่าฟิกแบคตรงนี้ไหมถ้าคุณมีคุณไม่ต้องใช้แสดงว่าคุณไปไม่ได้แล้วคุณไม่พร้อมครับค่ะเพราะฉะนั้นเราใจเย็นใช่ค่ะแต่ของที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องมีติดตัวอย่างน้อยให้เขาลองและไม่ได้ยัดเยียดไม่ยัดเยียดลองดูก่อนที่บริเวณแขนถ้าคุณไม่แพ้คุณไม่คันไม่มีผื่นขึ้นแปลว่าโอกาสแพ้ต่ำมากต่ำมากค่ะนะถ้าคุณชอบคุณก็ลองสั่งดูได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าเราต้องกล้าให้เขาลองใช่ไหมครับทีนี้วิธีการเข้าถึงคนกลุ่มนี้วิธีการบริการเนี่ยแน่นอนไม่เหมือนคนทั่วไปคนจะดูแลสาวโรงงานมัดใจเขาเอาไว้ได้เนี่ยวิธีการเข้าถึงและการบริการที่ผ่านมามีคำแนะนำอะไรบ้างเถอะวิธีนี้แหละเวิร์กสุดโดนใจสุดค่ะสาวโรงงานจะมีเวลาจำกัดนะคะก็เช้า7 โมงเนี่ยเขาจะเข้างานละฉะนั้นทีมงานของเราที่เป็นกลุ่มผู้นำเราก็จะเทรนน้องว่า6 โมงน้องต้องไปถึงแล้วนะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากได้เขาอยากทำเขาจะรู้เวลาของเขาเองอัตโนมัติเขาจะมีสินค้าของกิฟฟารีนไปตั้งแต่6 โมงเช้าเขาจะไปรอที่หน้าโรงงานหรือว่าในแผนกในโรงอาหารเพื่อที่จะเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้กลุ่มเพื่อนๆได้ลองค่ะหลังจากที่เขาลองแล้วชอบนะคะบางคนเนี่ยปิดใบสมัครปิดการขายได้เลยค่ะก็จะมีเช้ามีเที่ยงเนี่ยบางน้องบอกว่าบางทีเนี่ยทานข้าวไปพูดไปนี่แปลว่าต้องตื่นเช้ามากตื่นเช้ามากค่ะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะว่ามันคือธุรกิจใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่า1เรื่องของเวลาเราต้องรู้เวลาของคนกลุ่มนี้ก่อนว่าเขาว่างช่วงไหนใช่ค่ะซึ่งคุณจอยกำลังบอกว่าเช้าล่ะเขาว่างว่างค่ะแล้วไปคุยเรื่องสินค้านี้ตั้งแต่กี่โมงนะ6 โมงครึ่งโดยปกติ6 โมงครึ่งบางคนยังไม่ตื่นแต่ภาษาโรงงานเขาถึงโรงงานถึงแล้วค่ะอาจารย์แล้ว6 โมงครึ่งเราไปมีคนมาคุยกับเราเยอะมีค่ะเพราะว่ารถรับส่งของบริษัทเนี่ยทุกคนจะต้องลงจากรถบัสพร้อมกัน30-40 คนค่ะ6 โมงครึ่งต้องถึงโรงงานพร้อมกันตัวเราก็ถึงเขาก็ถึงแปลว่าคุณจอยก็ต้องมีดาวไลน์อยู่ในโรงงานด้วยใช่ค่ะแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็ยืนมุงคุยกันไปเลยใช่ค่ะนั่นคือเรื่องเวลาตอนกินข้าวเที่ยงใช่ค่ะพักไปเล่าเรื่องไปด้วยค่ะนี่ข้อสังเกตนะฮะจรรยาบรรณสูงส่งคือไม่เอาเวลางานใช่ค่ะมากวนอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวโรงงานเขาจะว่าเอาได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราเราแนะนำโฟร์แมนก็คือหัวหน้าลายผลิตของสายงานนั้นๆด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยได้ตำหนิว่าเราไปเบียดเบียนเวลางานของเขาครับฉะนั้นแล้วงานของเราจะต้องทำให้ดีที่สุดครับค่ะแคตตาล็อกเนี่ยเราจะมีเป็น10เล่มครับเราจะเขียนชื่อไว้ชัดเจนเพราะหลังจาก7 โมงไปแล้วทุกอย่างอยู่ในล็อกเกอร์หมดแม้แต่โทรศัพท์ก็รับไม่ได้ครับค่ะฉะนั้นต้องรีบทำนี่คือวินัยใช่ค่ะนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยการสร้างฐานของผู้บริโภคเนี่ยกระบวนการในการติดตามสำคัญไหมครับเพราะเขาบอกว่าเราดูแลเขาทำให้เขาชอบสินค้าของเราแล้วเนี่ยการติดตามทำยังไงติดตามสำหรับผู้นำก่อนนะคะอาจารย์ผู้นำเนี่ยใน1 อาทิตย์เราจะต้องเอาน้องเนี่ยมาพูดคุยกันก็คือเหมือนกับมาโคชชิ่งมาเป็นมิทติ้งกลุ่มย่อยว่าปัญหาที่น้องไปทำเนี่ยน้องมีปัญหาไหมแล้วกระบวนการติดตามของน้องเนี่ยดูแลผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าของเราดีหรือเปล่าอย่าให้เขามีปัญหาสักหนึ่งคนเพราะว่าถ้า1 คนมีปัญหามันก็จะพานไปทั้งแผนกทั้งไลน์ฉะนั้นเราก็ต้องเก็บส่วนเล็กๆน้อยๆตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาตรงนี้ตามมาค่ะในผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนโต๊ะนี้เนี่ยอะไรโดนใจคนกลุ่มที่คุณจอยไปขยายงานฮะเพราะว่าที่อยู่นี่คือเซตของแอสตาแซนทินนะสารสกัดจากสาหร่ายแดงนะครับมีทั้งหลากหลายเลยอ่ะทั้งครีมทาหน้าครีมทาคอ
ครีมทามือครีมทาตัวอันนี้พูดภาษาง่ายๆหน้าคอมือแล้วก็ตัวอะไรโดนใจเขาอันดับแรกเขาบอกว่าใบหน้าคือหน้าต่างของหัวใจนะคะสาวโรงงานชิ้นแรกที่จะนึกถึงนั่นก็คือเรื่องของผิวหน้าก่อนนะคะผิวหน้าเนี่ยจะเองเนี่ยก็จะไม่ได้อยากให้เขาแค่เอาไปทาอย่างเดียวจะคำนึงเรื่องของการกินเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าส่วนการดูแลระบบภายในเนี่ยสาวโรงงานรับประกันเลยค่ะทุกคนทุกแผนกจะต้องมีโอกาสได้รับสารนะคะได้บริโภคสารเคมีสารปลอดสารตะกั่วในแต่ละรายการผลิตเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วก็จะส่งผลทำให้หมองคล้ำนะคะแล้วก็ไม่สดใสไม่มีน้ำมีนวลไม่กระปรี้กระเป๋าไม่สดชื่นอันนี้เราก็จะแนะนำเขาว่าเขาควรจะต้องได้รับประทานนะคะส่วนการทาผิวหน้าเนี่ยเป็นการประทินผิวเบื้องต้นนะคะเมื่อข้างในดีแล้วข้างนอกก็ต้องเด้งด้วยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของผิวเฉพาะวันเสาร์เนี่ยสาวโรงงานจะแต่งตัวฟรีสไตล์ทุกบริษัทจะต้องให้แต่งตัวฟรีสไตล์เธอก็จะสั้นไปเสมอไปเลยใช่ค่ะเขาก็จะต้องอวดผิวกันละอวดผิวกันละว่าสายเดี่ยวมั่งเกาะอกมั่งไปทำงานนะคะอาจารย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะก็จะต้องคือเขากำลังอยู่ในช่วงอายุที่เขารักสวยรักงามด้วยนะครับเขาก็จะต้องได้ทาผิวค่ะฉะนั้นเราก็จะนำเสนอสินค้าของเขาเนี่ยไปประมาณ3ชิ้นด้วยกัน1 คือตัวสาหร่ายแอคตาแซนทินที่เป็นชนิดเม็ดทานเข้าไปแล้วก็ตัวบำรุงผิวหน้าจ้ะอีก1ตัวก็จะเป็นทาตัวครับค่ะเพราะฉะนั้น3รายการนี้ส่วนใหญ่พูดจบปุ๊บซื้อ3รายการนี้เลยใช่ค่ะสาวโรงงานจะบอกว่าคนนั้นน่ะซื้อไหมเขาบอกคนนั้นซื้อแบบนี้เหรอแบบนี้อ่ะฉันเอาด้วยและฉันก็เอาด้วยนี่เหมือนเพื่อนใช่ค่ะคนนั้นซื้อกี่อันเขาก็ซื้อ3ตัวงั้นฉันเอา3ตัวนี้คนนั้นซื้อไหมคือพูดง่ายๆคือถ้าเพื่อนซื้อเราซื้อตามจริงครับเพราะว่าเวลาเราเข้าร้านเสื้อผ้าบางทีเราก็ชอบไปซื้อร้านเดียวกับที่เพื่อนเราซื้อเพราะเราเห็นเพื่อนเราเลือกแล้วก็มันสวยดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะนั่นก็คือการติดตามแล้วก็การสร้างผมใช้คำว่าการสร้างบรรยากาศนะบรรยากาศให้เกิดขึ้นสำหรับกลุ่มคนสาวโรงงานมีไหมครับที่ผู้บริโภคธรรมดาในโรงงานท้ายที่สุดเปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจมีค่ะตอนนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจด้วยกันก็ทั้งหมด5 คนนะ5คนละ5คนก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สร้างยอดธุรกิจสร้างรายได้เข้ากระเป๋าคุณจอยเดือนนึงประมาณเท่าไหร่หลายหมื่นบาทค่ะอาจารย์หลายหมื่นบาทใช่ค่ะนะเราต้องอาศัยการเตรียมตัวยังไงไหมคะเช่นเราต้องใช้เองก่อนศึกษาผลิตภัณฑ์มีโบรชัวร์มีอะไรอย่างนี้ต้องเตรียมอะไรยังไงเตรียมค่ะอันดับแรกก็จะต้องมีตัวสินค้าเอาไว้ให้เขาลองใช่ค่ะมีหนึ่งตลับเนี่ยนะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยต้องมีคัตเตอร์บัตรต้องมีค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช่เราไม่เอานิ้วไม่ค่ะเราจะดูดีนิดนึงสอนวิธีการวอร์มครีมใช่ค่ะสอนวิธีการวอร์มครีมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้พูดกับเขาตัวต่อตัวเราจะบอกวิธีการนวดหน้าด้วยว่าทาครีมแล้วก็นวดทำยังไงดึงหน้าให้ไม่หย่อนคล้อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกครับเราก็จะแนะนำเขาด้วยแหมเรียกว่าเราก็ต้องเป็นคนครบเครื่องพอสมควรนะครับแต่นี่ก็คือเรื่องง่ายๆแต่สามารถเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับ